ถ้าทุกคนสังเกตนะครับผู้ชมพี่คนนี้ให้บอลแม่นมากมันหายไปจากโลกโซเชียลคือมันทยอยหายไปหรือน้อยลงไปนะครับแทบจะไม่เห็นแล้วในโพสต์บางโพสต์ที่มันชอบไปคอมเมนต์บอกอุ้ยพี่คนนี้ให้บอลแม่นมากล่าสุดเมื่อวานนี้ครับผู้ชมทางตำรวจปอทอนะครับเขามีการบุกไปจับเจ้าของเพจ Facebook เพจเนี้ยเนะี่ยคนติดตาม300,000กว่าคน แอบแฝงโฆษณาให้กับเว็บพนันออนไลน์สามารถทำเงินทำไรายได้ให้ได้ถึง1 5 0 0 0ล้บาทเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปอทนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานด้วยกันนะครับผู้ชมมีการเข้าตรวจคน้นบ้านพักของนายพีรณนัทครับอยู่ที่บางบ่อสุดปราการนะครับเนี่ยครับผู้ชมก็พบว่ามีหมายจับของสารสมุทรปราการนะครับนายพีรณนัทเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเพจ ที่มีการเผยแพร่รูปภาพตัดต่อนักฟุตบอลต่างชาติโปรแกร,รมการแข่งขันและผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศติดป้ายโฆษณาเว็บพนันออนไลน์หรือเป็นแบนเนอร์เป็นของกลางนะครับผู้ชมโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง macbook คอมพิวเตอร์1เครื่องอุปกรณ์สำรองข้อมูลคือฮาร์ดดิสก์นะครับจากพฤติการเ่ยนะครับผู้ชมครับนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือเว็บพนันออนไลน์ต่างๆของปอท เขาพบว่าเพจ a c e b o o k เนี้ยเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับนักฟุตบอลต่างชาติโปรแกรมการแข่งขันและก็ผลการแข่งขันมีคนรับชมเนี่ยเยอะมากแต่ไอเพจเนี้ยมันแฝงโฆษณาเว็บพนันออนไลน์ครับสืบสวนจนรู้แอดมินเพจตัวจริงนี่นะครับขออนุมัติหมายจับหมายค้นจากสารเข้าไปตรวจคนบ้านก็พบตัวนายพีรนัทแสดงตัวเป็นผู้ครอบครองนะครับ เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเจ้าของเพจ Facebook จริงนะครับแล้วก็มีภาพเกี่ยวกับนักเตะที่มีชื่อเสียงรวมไปถึงผลฟุตบอลน,นะครับมานําเสนอผ,ผู้ชมเนี่ยสม่ําเสมอมีผู้ติดตามร่วมกันกว่า3.20000คนคือ3 2 0แสนคนเพจเนี่ยสร้างมาแค่1ปีมีผู้ติดต่อว่าจ้างให้ลงโฆษณาในปัจจุบันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีเว็บพนันออนไลน์ถึง10เว็บไซต์ติดต่อลงโฆษณาในเพจเพจนะี้ยนะครับ และได้รายได้จากการโพสต์รูปแปะโฆษณาเว็บพนันออนไลน์เนี่ยโพสละ600บาทรายได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณ5 0,000บาทยอมรับก็ทำเพจตั้งแต่ปี64ครับผู้ชมครับจนถูกจนกระทั่งถูกเจ้าที่เนี่ยเข้าตรวจค้นนี่นะครับก็นว่าต้องถูกเน็นคดีนะครับผู้ชมครับช่วยประกาศชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าเล่นการพน,นันก็โอ้จะตักกรับสารภาพนะครับผู้ชม10เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ว่าจ้าง เพจ a c e b o o k เพจนี้ให้แปะแบนเนอร์เว็บพนันออนไลน์ของตัวเองโห oh, oh, เดือนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมน่าอึ้งเหมือนกันนะครับรายได้เนี่ยประมาณ1 5 0 0ล้แสนบาทจากการหาผลประโยชตรงนี้ครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ